สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับเดี๋ยวมันคนละรายการไม่ใช่เหรอวะไม่มีเลยมากอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาเราจะมารีวิวคีย์บอร์ดกันนะฮะนะคีย์บอร์ดรุ่นอะไรรุ่นอะไรการบ้านกับอะไรอะไม่รู้เอาคีย์บอร์ดรุ่นอะไรมันก็เขียนอยู่เนี่ย Ultimate MK885 นะครับผมลองแกะก่อนเลยมันต้องแกะของก่อนเลยแกะไงอ่ะเอ้ยแกะดีๆอ่านคุณผู้ชมครับคุณเห็นหมวกนั้นไหมฮะเป็นหมวกของแฟนเทคนะครับใครสนใจไปสั่งซื้อได้นะครับนี่ที่เขาจะแถมมานี่มีนี่เลยนี่เขาเรียกว่าอะไรวะล็อกปิกมันก็คือที่คีบเอาปุ่มคีย์บอร์ดออกนั่นเองนะครับนั่นแหละแถมมาให้2อันแล้วก็มีสายนี่เป็นสายยางนะครับไม่ได้สายถักนะครับออกมาเลยนี่ครับเป็นคีย์บอร์ดรุ่น Optimax นี่ครับผม MK885 นี่สวยไหมมันเป็นปุ่มบูเมคานิคอลนะชอบเสียงอ่ะชอบเสียงเวลาพิมพ์มากเลยบางคนนี่เขาอาจจะงงนะครับว่าคนที่ไม่เคยใช้คีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์นะครับบางคนสงสัยเฮ้ยพี่คีย์บอร์ดบูเนี่ยมันเป็นบูสวิกนะฮะอันนี้บูเมคานิคอลเนี่ยหรือบูสวิกเนี่ยมันดียังไงมันดีต่อใจยังไงนะครับก็บอกเลยครับว่าคีย์บอร์ดที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนะมันคือไวสวิกนะครับนี่แบบนี้เสียงมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยมันจะเสียงแบบนี้เลยมันจะมีข้อแตกต่างระหว่างปุ่มบูสวิกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูเราจะแกะให้ดูนะฮะตัวแบบปึ๊บดึงปุ๊บนี่ครับมันคือสวิกนะครับของบูสวิกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกอันนึงนี่คุณผู้ชมดูความแตกต่างของมันนะฮะระหว่างบูสวิกกับไวสวิกธรรมดานี่กับสวิกธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่าสวิกนี้นะครับมันสามารถถอดได้ง่ายมากนะครับผมส่วนสวิกนี้แม่งถอดโคตรยากโดยเฉพาะใช้ไอ้อุชดใช้ที่คีบอันนี้นะฮะนี่แม่งคีบไม่ติดนะครับนี่ฮะแล้วอีกอย่างนึงของมันก็คือสวิกตรงนี้ฮะสวิกตรงนี้นี่ครับนี่มันก็จะกดแล้วจะมีเสียงเห็นปะแต่อันนี้นี่ผมถอดออกมานี่ว่ามันแตกต่างกันยังไงดูมันไม่ดังนะฮะเห็นไหมกดแล้วมันไม่ดังนี่อันนี้ดังมันรองรับการเล่นเกมได้ดีมากนะครับบอกเลยว่าปุ่มอย่างเงี้ยเรากดกี่ทีก็ไม่พังนะฮะนู่นหลายปีกว่าจะพังเรามาคุยกันเรื่องสวิตช์เรียบร้อยแล้วนะข้อแตกต่างของมันระหว่าง2อันนี้นะฮะถามว่าอันไหนใช้ดีกว่ากันบอกเลยว่าอันนี้ดีครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราสามารถไปหาซื้อปุ่มมาเปลี่ยนได้นะครับงงก็ดีงงเราสามารถหาซื้อปุ่มมาเปลี่ยนได้นะครับสมมติปุ่มพังหรืออะไรพังหรือตัวสวิตช์พังนะฮะเอาเฮ้ยแกะทำไมรีบแกะทำไมไอ้รีบเก็บทำไมนี่เราสามารถเอาไปเปลี่ยนสวิตช์ตรงนี้ได้นะครับนี่ฮะเห็นสวิตช์ตรงนี้ไหมฮะนี่ตรงนี้เลยนี่ครับสวิตช์ตรงนี้ครับมันสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับผมเนี่ยอันนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้โอเคเรามาดูกันว่าระบบไฟมีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันว้าแม่เป็นไงระบบไฟมันเท่มั้ยล่ะน่าสวยนี่ครับเป็นคีย์บอร์ด RGB นะครับมันมีลูกเล่นหลายลูกเล่นมากเลยเดี๋ยวนี่คืออะไรดับไฟเฮ้ยสวยสวยเฮ้ยยัดแค่เวฟมันเล่นเวฟเดดเป็นสีได้นะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โห1สี2สี3สี4สี5สี6สี7สี8สีมี8สีนะมี7สีแล้วก็เอาสีสวยๆมาเออมันมีหลายลูกเล่นนะฮะดูฮะนี่มีการเวฟเปลี่ยนสีแบบเฟดนะฮะนี่โอเคเยสโอ้โหสุดยอดนะเวลากดแล้วมันเป็นแบบนี้ด้วยเยสเคสุดยอดครับเยสเคติดใครมาเนี่ยไฟเวฟนี่ครับเออลืมบอกนะครับไดเวอร์มันยังไม่มานะครับถ้าไดเวอร์มันมาเดี๋ยวผมจะลงไดเวอร์ให้ดูเลยนะพี่เขาบอกว่ามันสามารถตั้งค่าไฟได้นะครับตั้งค่าปุ่มเขาเรียกว่ามาโครได้นะครับตัวนี้อาจจะใช่ใช่ไหมไม่มีเดี๋ยวดูกล่องก่อนเลยเราไปดูก่อนเดี๋ยวจะให้ดูตัวเล่นของคีย์บอร์ดก่อนนะครับสักครู่เออลืมบอกอันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมันกันน้ำครับผมอยู่น้ำล่าให้ดูเลยเออมันกันน้ำนะครับพี่เขาบอกว่ามันกันน้ำนะฮะกูก็ไม่รู้ว่ามันกันจริงหรือเปล่าถ้าลาดแล้วมันพังเลยอะถ้าลาดแล้วกูของกูพังพี่มึงใช้คืนกูด้วยนะ นี่ครับกล่องมันนะฮะ
มันบอกว่ามันกันน้ำร้อยถือนี่ครับกล่องมันเขียนว่ากันน้ำ 100% เนี่ยเราจะมาดูกันว่ามันกันจริงหรือเปล่าผมจะล่าให้ดูเลยกูกลัวช็อตมากเลยว่ะกูกลัวช็อตอะเออแล้วมันเสียบไปเออไม่รู้อะกลัวช็อตมากเลยเดี๋ยวผมจะลองนิดๆในไหนเออลองดึงเฮียกูเสียบเสียบช็อตที่มาขนาดนั้นเหรออันนั้น5 4 3 2เฮ้ยไม่เป็นไรเลยดูฮะกูต้องเอาไปตากไว้เนี่ยผมเทน้ำลงไปแล้วนะครับนิดนึงผมกลัวพังมากนี่ครับผมเทลงไปแล้วนะครับเทลงไปแล้วนี่ครับเจาะเดี๋ยวไม่ต้องกูเสียวพังมากเลยโอเคแค่นี้กูก็หวาดเสียวแล้วตอนที่เทลงไปนะฮะโอเคก็มันกันน้ำไม่จริงครับแต่ผมไม่กล้าลองนะครับผมกลัวของพังแต่จริงแล้วมันไม่พังหรอกพี่เขาลองให้ผมดูแล้วนะครับก็เทน้ำไปรอบนึงแล้วเช็ดโอเคเดี๋ยวเราไปชมพรีวิวดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนนะครับคีย์บอร์ดโอเคไปมาดูที่กล่องกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็นี่ครับ MK885 Optimax อะไรใครจะกิน MK นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มนะครับของตัวมันนี่นะมันจะมีบอกมาร์คไว้ว่าโซนนี้คืออะไรตัวนี้คืออะไรนะครับนี่เป็นบูสวิกนะครับผมอันนี้คือด้านหลังกล่องอันนี้ด้านข้างนับด้านหน้านะครับนี่รับประกัน2ปีเช่นเดิมนะครับใครมีปัญหาส่งเคลมได้ภายใน2ปีนะครับผมเอาเฮ้ยทำไมพี่แปดสติ๊กเกอร์กับหัวเออช่างมันเถอะมันอาจจะเป็นแค่ของผมอันเดียวนะฮะโลโก้นะครับพี่แคมเปอร์ที่เขียนบอกว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างมาดูกันเลยว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคมันมีมาโครนะครับมาโครมีมาโครอันนี้เป็นร็อกวิดโดนะครับแล้วก็มีเอฟมีเดียนะครับก็สเปคของมันมีทั้ง14โหมดนะครับผมกันน้ำ 100% นะครับแล้วก็ RGB color นะฮะรับรองว่าตัวนี้กันน้ำนะครับน้ำ6น้ำซอสน้ำว่าวเอ้ยน้ำอะไรก็ตามนะครับที่มันหกลงไปตรงนี้มันก็กันได้หมดเลยฮะแต่ว่าอย่าลืมเช็ดออกนะครับเดี๋ยวแม่งเหม็นนะครับน้ำมันถึงน้ำซอสมันถึงน้ำซอสนะฮะมันเหนียวมดจะขึ้นเอานะครับก็ใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อได้นะครับในเพจของ Fantech Thailand นะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็ใครที่เฮ้ยกูหาเพจไม่เจอนะครับ Lazada มีขายครับไปซื้อได้ที่ Lazada ก็ได้นะฮะ Lazada นะครับเอาให้แน่ชัวร์เลยราคาชัวร์เลยก็ไปดูในเพจดีกว่านะครับมันดีกว่าเยอะนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากดู Rider World กันต่อก็รอติดตามกันได้นะครับเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับ Fantech นะครับที่ส่งของขวัญปีใหม่มาให้นะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับรีวิวหน้าผมจะรีวิวของอะไรแล้วก็รอดูกันได้เลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ